สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดต7เครื่องมือในการหาคีย์เวิร์ดสำหรับคนที่ทำ YouTube นะครับเพื่อนๆที่ทำ TikTok หรือว่าทำเพจ Facebook ก็สามารถประยุกต์เครื่องมือฟรีนี่นะครับเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปดูกันขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเครื่องมือแรกที่จะมาแนะนำกันนะครับก็เป็นเครื่องมือฟรีของ YouTube นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่ YouTube นะครับเสร็จแล้วเนี่ยลองพิมพ์อะไรสักอย่างนึงนะครับอย่างเช่นนะครับสร้างรายได้นี่นะครับสมมติว่าเรามีไอเดียแล้วนะครับเราจะทำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ใครจะออกกำลังกายใครจะทำตลาดไหนนะครับก็พิมพ์ไอเดียลงไปนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือมันจะมีคำว่านะครับตรงนี้นะครับสร้างรายได้จาก TikTok มือถือ Canva YouTube Facebook นะครับเนี่ยสมมติว่าถ้าเราสร้างรายได้จาก TikTok ล่ะเราคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเคาะอีกสัก1ทีนะครับเป็นช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่านะครับมันจะได้แนะนำไอเดียขึ้นมาใหม่นะครับ TikTok Series ยอดวิวนี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบเค้าเรียกว่านะครับ YouTube Auto Complete นะครับคือเค้าจะแนะนำมาให้เรานะครับเหมือนกับว่าแนะนำให้กับคนดูเราใน YouTube ครับคือระบบของ YouTube เนี่ยนะครับเค้าจะแนะนำสิ่งที่คนน่าจะสนใจคนอาจจะสนใจเค้าก็เลยแนะนำดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างตรงครับก็คือปี2023ปี2024เนี่ยนะครับระบบ AI ของ YouTube เนี่ยนะครับทำออกมาให้คนเนี่ยติดตึบมากกว่าเมื่อก่อนมากนะครับดังนั้นเนี่ย YouTube Auto Complete นี่นะครับก็เป็นออปชันแรกนะครับที่จะแนะนำเลยว่าให้มาพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เป็นไอเดียของเรานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความลงไปแล้วก็ทดสอบดูนะครับประกอบกันเนี่ยนะครับก็แนะนำว่านะครับให้ดูบริบทว่าผลการค้นหาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนี่นะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับที่อยู่ในผลการค้นหานะครับเอามาสรุปแล้วดูว่านะครับคนที่เขาทำอยู่ในผลการค้นหาอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยนะครับเขาทำแนวไหนเขาเล่าเรื่องยังไงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ประยุกต์เป็นไอเดียในการทำคลิปของเราเองนะครับอันที่2ก็คือ Google Trend นะครับ Google Trend เนี่ยใช้ฟรีครับเพื่อนๆสามารถไปที่ Google นะพิมพ์ Google Trend ก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับมันจะตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยโดยทันทีนะครับซึ่งเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์อะไรที่กำลังเป็นกระแสนะครับต่อไปนะครับเราก็คลิกไปที่ explore นะครับตรงนี้แหละครับก็จะเป็นจุดที่จะให้ค้นหานะครับว่าเราจะค้นหาเกี่ยวกับอะไรนะครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าสร้างรายได้นี้นะครับผมกด search ไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปต่างประเทศนะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นประเทศที่เพื่อนๆต้องการนะครับหมวดหมู่นะครับอันนี้เราก็เลือกหมวดหมู่ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาสร้างรายได้นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากเว็บ search เนี่ยไปเป็น youtube search นะครับเพื่อที่ว่านะครับผมอยากจะรู้ว่าคนที่พิมพ์คำว่าสร้างรายได้นะครับใน youtube เนี่ยในประเทศไทยใน12เดือนที่ผ่านมานะครับเขาพิมพ์คำว่าอะไรซึ่งนะครับ related queries นี่นะครับก็จะเป็นไอเดียให้เราดูครับว่าคนเขาค้นหาอะไรนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ reels นะครับ reels นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ที่มันอัปเดตเมื่อวานสมมติเมื่อวาน past day นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น past day นี่นะครับเราก็จะดูแล้วว่าโอเคนะครับก็ยังเป็น reels อยู่นะครับเราเปลี่ยนเป็น30วันที่ผ่านมานะครับโอเคเราก็จะได้ไกด์แนวทางแล้วครับว่าโอเคคนสนใจเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็เป็นเทรนด์เป็นกระแสด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรามาตรงแท็บ trending now นะครับอันนี้เขาก็จะอัปเดตรายวันนะครับเราก็สามารถมาดูตรงนี้แล้วก็ทำเป็นคลิปบอกกระแสก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี real time search trend นะครับซึ่งในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะอัปเดตมากนะครับอันนี้ก็เป็น google trend นะครับอันนี้ใช้ฟรีแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับอันที่3ก็คือ youtube trending นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ youtube.com/feed/trending นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ google trend นะครับแต่ว่าจะเป็น trending ในส่วนของตัว youtube นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข่าวพวกเพลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช็อตนะครับเนี่ยอัปเดตเมื่อ19ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็วิ่งไปแล้ว 300,000 วิวนะครับนี่ครับ17ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ 300,000 วิววิธีการทำก็คือเทรนด์คืออะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาทำในแบบของเรานะครับไม่ได้ไปดูดคลิปเขานะครับทำในแบบของเรานะครับอย่างเช่นนี่นะครับกรีดตาแบบสาวจีนอ่ะเราก็ทำบ้างสิครับอ่ะเราก็ลองกรีดตาแบบสาวจีนนะครับอันที่3ก็คือ With IQ นะครับไอตัวเครื่องมือที่ค้นหาคีย์เวิร์ดใน YouTube เนี่ยนะครับตัวหลักๆที่นิยมใช้กันก็จะมี With IQ กับ TubeBuddy นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู With IQ กันก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถสมัครใช้ฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูแบบลึกๆเนี่ยเราก็เสียตังค์นะครับอันนี้เข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ withapp.withiq.com นะครับแล้วเราก็มาตรงแถบคำว่าคีย์เวิร์ดนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็พิมพ์คำค้นหานะครับผมพิมพ์คำว่าสร้างรายได้นี่นะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีไอเดียมาให้เรานะครับ ChatGPT สร้างรายได้ออนไลน์นะครับคนค้นหา915นะครับเราก็ดูนะครับวอลลุ่มการเสิร์ชเนี่ย 1,200 นะครับคู่แข่ง41นะครับคู่แข่งกลางๆนะครับนี่คือไอเดียนะครับนี่นะครับสร้างรายได้ True ID นี่นะครับเราก็จะเห็นละโอเคแสดงว่าคีย์เวิร์ดนี้นะครับน่าสนใจนะครับคู่แข่งเป็นยังไงบ้างคู่แข่งก็กลางๆนะครับลองดู related
ีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ลองดูไอเดียนะครับนี่เป็นเครื่องมือใช้ฟรีนะครับสามารถไปทดลองเล่นดูได้นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันที่5ก็คือ Tube Buddy นะครับ Tube Buddy เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับ Bit IQ เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคู่แข่งกันนะแต่ว่านะครับตัวที่ผมใช้หลักๆเลยเนี่ยก็คือ Tube Buddy นะครับจะเห็นว่านะครับผมได้ติดตั้งนะครับตัว extension ของ Tube Buddy ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของผมเนี่ยใช้ตัวแพลนที่เป็น Legend นะครับ Legend นี่ก็ทำอะไรได้เยอะมากนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆใช้ฟรีนะครับก็สามารถนะครับติดตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาค้นหาคีย์เวิร์ดนี่นะครับก็อาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมันจะเป็น extension เหมือนกันนะครับนี่ฮะ install free นะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแท็บ Tube Buddy ขึ้นมาตัว Vid IQ มันก็หน้าตาประมาณนี้ครับมันจะมีแท็บ Vid IQ ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำตรงในส่วนของ keyword tools ให้ดูนะครับก็นี่เลยครับ keyword explorer นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเทรนด์ให้เราดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของอเมริกาเราก็มาเปลี่ยนเป็น Thailand ได้นะครับเราก็สามารถดูเทรนด์ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์คำว่านะครับสร้างรายได้นะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับใช้ keyword อื่นๆลองดูนะครับนี่นะครับก็จะได้ score นะครับพั่วนะครับก็แสดงว่า keyword นี้เนี่ยก็คือไม่น่าเล่นเนาะคนค้นหาเยอะจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยตรงกลุ่มเป้าหมายสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นคำค้นหาใกล้เคียงนะครับนี่ครับเราก็มาดูไอเดียตรงนี้เพิ่มได้นะครับซึ่งกราฟพวกนี้เนี่ยนะครับก็ดูง่ายๆครับถ้ามันบอกว่าพัวนี่นะครับก็เราเลี่ยงไปนะครับไม่ต้องทำอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาดูว่าช่องผมกับช่องโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับวิวประมาณไหนนะครับซึ่งช่องผมก็ไม่ควรจะไปเล่นคำนี้ควรจะไปเล่นคำอื่นแทนนะครับผมลองใช้คำว่านะครับสร้างรายได้เสริมด้วย Facebookนะครับซิสยงยีนะครับคำนี้แปลกดีนะไม่เคยเห็นเลยนี่นะก็ลองเล่นดูครับตรงนี้อันนี้ก็ดูคู่แข่งเรานะครับต่อไปเว็บที่6ก็คือ keywordtools.io นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ keywordtools.io นะครับ /youtube ก็ได้นะครับก็มันจะมีให้เลือกนะครับมี Google YouTube มี Bing Amazon eBay นะครับ EC ด้วยนะครับมี TikTok ก็มีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนครับก็ถ้าอยากจะได้ฟังก์ชันที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเสียเงินนะครับผมพิมพ์คำว่าหารายได้เสริมนะครับอันนี้เลือก YouTube ก่อนนะครับแล้วเลือก Thailand เลือกประเทศไทยนะครับกดค้นหาอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยก็อยากจะได้เห็นข้อมูลเยอะๆเนาะก็ต้องเสียตังค์นะฮะซึ่งถ้าเราใช้แค่ปกติเนี่ยเราก็แค่ดูแค่นี้ก็พอหาได้สนจาก iPad นะครับมาหาไอเดียครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูตรง question นะครับซึ่งเป็นคำถามก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆหาคีย์เวิร์ดหาไอเดียเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถเอาคำเหล่านี้เนี่ยไปเป็น hashtag นะครับ hashtag ใส่ใน YouTube ใส่ Facebook ใส่ใน TikTok นะครับพวก SEO เนี่ยนะครับมันประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนค้นหานั่นเองนะครับอันที่7นะครับสุดท้ายก็จะเป็น free Ahrefs keyword tools นะครับก็พิมพ์ Google นะครับ ahrefs.com/keywordgenerator นะครับย้ำว่าต้องเป็นฟรีนะครับฟรีนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาที่ YouTube นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนประเทศนะครับให้เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไอเดียลงไปนะครับคือเราต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในใจก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองพิมพ์เล่นๆดูนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนแรกที่ค้นหาเนี่ยนะครับ Ahrefs เนี่ยนะครับข้อดีคือเขาให้เห็นวอลลุ่มด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับเครื่องมือฟรีตัวอื่นเนาะเครื่องมือฟรีตัวอื่นเนี่ยให้เห็นแบบล้อมแหลมนะครับแต่ว่าของ Ahrefs เนี่ยนะครับเนี่ยให้เห็นเต็มๆเลยนะครับ700นะครับก็ลองดูประกอบกันหลายๆอันนะครับส่วนตัวผมก็ใช้ Tube Buddy เป็นหลักนะฮะก็อันนี้ก็นี่นะครับคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ว่าเราเห็นวอลลุ่มได้ไงนะครับว่าปริมาณการค้นหาเท่าไหร่ก่อนทั้ง7อันเราไปเล่นกันดูนะครับจุดประสงค์ของการที่เราใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะดูว่านะครับเราจะตั้งชื่อคลิปของเราเนี่ยนะครับได้ตรงตามคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาหรือเปล่าเราใช้แฮชแท็กที่มีคนค้นหาหรือเปล่านะครับเราจะดูว่าความต้องการของคนค้นหาเนี่ยนะครับเขาค้นหาคำว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำคลิปทำคอนเทนต์เนี่ยไปดักคนค้นหาเหล่านั้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครั้งด้วยนะครับสวัสดีครับ